คะแต่เราขอความร่วมมือในหลายในเรื่องของกรุงเทพที่จะถึงมาบ้านลูกหลานในห้าวันค่ะทุกคนจะรับผิดชอบช่วยกันเนาะค่ะถ้ากรุงเทพสูงกันแจ้งเจียงสูงไหนหนึ่งที่บริวารอธิบายในเมื่อกี้นี้หรือบางก็เรื่องของการหาวายาได้จากทางการมีมาในบอเอเซนต์อากาศกับผู้หญิงคุณหมอค่ะตอนนี้ขอบคุณประชุมทุกท่านอาจารย์กับผู้หญิงได้จังหวะกันนั่งคุณหมอได้ขอบคุณไปด้วยค่ะถึงเวลาของท่านรัฐมนตรีน้องช่วงปีมันให้ช่วงสงกรานต์ลูกหลานจะเดินข้ามฟ้าประมาณเป็นช่วงย่างพองนะคะมีตั้งแต่บางทีสิบกว่าค่ะสิบถึงสิบหกเนาะสิบถึงสิบห้ามันหยุดย่างด้วยลูกหลานจะวางแผนฟังว่าจะจองเตือนเรียนจัดการเรื่องของเรียบร้อยแล้วก็ว่าวันนี้เป็นถึงมากที่ว่าวันนี้กับวันนี้เคสโควิดนะคะถึงมากซึ่งกระจายไปหลายจังหวัดแล้วก็ค้นกระจายไปหลายพ้องนะคะเพราะว่าแรงกลุ่มที่ถ้าเราเห็นข่าวเนาะได้กับมาจากสถานบันเทิงนะคะร้านค้าปานอาหารพวกนั้นนะคะวันที่นี้มันกระจายไปหลายจังหวัดของบัวนะคะวันนี้ก็ได้มีประกาศมาว่าลูกหลานหรือว่าพี่น้องที่จะกลับถึงมาถ้ามาจาก5จังหวัดนะคะที่หาจังหวัดสีแดงที่จังหวัดใดแน่ก็ระบุเขตนะคะเอาทั้งหมดเลยจะมีห้องระบุเขตเนาะหนึ่งก็คือกลับมาจากกรุงเทพทุกเขตนะคะไม่ใช่เฉพาะเขตอีกตั้งนะครับที่มันเกิดเหตุนะคะกรุงเทพปทุมธานีสมุทรปราการนะคะนนทบุรีแล้วก็นครปฐมนะคะทุกคนจะต้องมารายงานตัวหรือนักข่าวมารายงานตัวกับพันธุ์นั่นเพราะว่าเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคในหมู่บ้านนะคะหรือรายงานที่การก็ได้ไปร้องของโรงพยาบาลบางนะคะเดี๋ยวนี้ก็โรงพยาบาลอุดรหรือแม้กระทั่งศรีนครินทร์ก็ถือฝั่งนะคะเราศรีนครินทร์กับขออนุญาตว่าถ้าอาการว่าฉุกเฉินอาการว่านะหรือมีนักที่มีใหญ่กับเราขออนุญาตตอนเดือนนัดไปก่อนเนาะมันกระจายในขนาดนั้นสรุปประมาณ 5,000 วิวพิหารนะคะจะขึ้นมาในช่วงเทศกาลนี้ค่ะในหาดจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงที่ท่านคุณประกาศไปแล้วกับพอมีแจ้งกับอสมหรือท่านคุณนั่นนะคะมันจะสิ่งนี้ได้งั้นขอไปแล้วกันถ้าสักประวัติแล้วสัมผัสกับคนที่ติดเชื้อนะคะถ้าประสิทธิ์ได้งั้นเป็นปวดคนหามีความเป็นกระจายไปที่หลังของนักศิลป์งานนะคะขอความร่วมมือทุกคนเราจับเวลามากเท่ากับกักตัวนะคะเข้าใจยูเวลาหรือตัวมหากันเรื่องหนึ่งนั้นมันจะคิดนอนเด็กซุ่มข่าวซุ่มนานกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ขอนะคะเนาะไม่เป็นอย่างกันกับพ่อแบ่งขวดแบ่งซ้ำนะคะกักยังไงนะคะกักคืออยู่ส่วนตัวรวมส่วนตัวเขาถ่วยมากถ่วยสร้างซ่อนแปลงของใส่ในซอยเฉพาะตัวนะคะไม่เป็นอย่างกันทักไข่เย็นเย็นกันจะเอาละนะคะขอช่วงนี้ระดับวัคซีนมีคนถามว่าวัคซีนเราจะฉีดได้เมื่อไหร่นะว่าเข้าเริ่มฉีดแล้วนะคะเริ่มฉีดตั้งแต่เมื่อนี้นะคะแต่ว่าวัคซีนนั้นกระจายเริ่มฉีดหาสิบคนแรกแล้วนะคะแล้วก็ทุกคนที่ฉีดไปเมื่อนี้หลายคนนะหลังจากที่อสมเป็นสำรวจไปรอบเมื่อกลางเดือนที่แล้วนะคะอสมสำรวจบางคนจะบอกว่ายานแต่ว่าเมื่อนี้ฉีดไปแล้วนะคะฉีดไปแล้วเมื่อนี้ก็มีใครมีอาการคันที่มีอย่างปลอดภัยทุกคนนะคะแต่กับอื่นภูมิเสี่ยงสูงบ้านเฮาได้มั้ยปัตตานีประจำหมู่บ้านที่เพียงจะได้เข้าไปฉีดวัคซีนนะคะประกาศต้องที่เป็นหอบเกือนนะคะที่บนเขาป่ามูรูจะได้ไปฉีดยาวัคซีนนะคะบ้านท่านในหน้าหลานก็ได้ต้องเอาภูมิที่เสี่ยงสูงไปก่อนนะคะอันนี้ขออนุญาตแจ้งให้ทราบนะคะก็ต้องขอความร่วมมือหลายๆในเรื่องของภูมิเสี่ยงที่จะถึงหน้าบ้านลูกหลานในห้าวันค่ะทุกคนจะรับผิดชอบช่วยกันเนาะค่ะถ้าคุณเสี่ยงสูงกระแจ้งเสี่ยงสูงไหนหรือที่บริวารอธิบายในเมื่อกี้นี้หรือบางคนมันรับผิดชอบตัวนั่นเองมันจะตรวจถ้าคุณแล้วความถึงตอนที่จะเดินทางกลับนะคะถึงจะตรวจว่าปกติจะต้องยิ้มกันเผาว่าบ้านเกินพงนะคะเชื่อว่าหลายๆคนหน้าประเกินวันที่15-16ต้องในยูตอนถึงครบ14มือบอกว่าต้องนะคะแล้วก็เดินทางกลับได้เลยนะคะต้องครบ14มือก็ได้ตารางที่บ้านต้องเผาระวังซอยกันก็เห็นเกินรับที่สองที่สามเนาะขอบคุณค่ะที่ท่านได้สงสัยยังบ้างค่ะค่ะนอกจากกันคุณหมอบอกว่าที่ไหนจังหวัดที่จะมาหากันมาหากันก็ได้ค่ะแต่ว่าการเขาเอ่ยว่าไอ้มาตรการในการรักษาระยะห่างล้างมือใส่แมสก์ก็อีกนั่นจำเป็นต้องใส่กับทุกคนนะคะแต่ว่าในกรุงเทพฯจังหวัดนี้จะต้องรายงานตัวถ้า
คุณคืนกับได้งานกับอสมอคุณคืนก็ได้ค่ะเพราะก็สิ่งเล็กก่อนนะคะตารางหารคือกี่สิ่งอย่างที่ถูกประกาศนี้ต้องรายงานทุกคนต้องตรวจนะคะเราดังเช่นสมมติสาคอนถูกปรับไปในพื้นที่สีสกนะคะเพื่อการเผาเราว่าต้องรักษาสายเลนระยะกันมาตรการการปฏิบัติตัวรักษาระยะห่างการมือใส่แมสพวกนี้ค่ะลดความในที่ชุมชนนะคะรักษาไม่ให้พื้นที่แออัดนะคะอันนี้ก็คือขอความร่วมมือจากให้ห้องทุกคนรับผิดชอบซอยกันนะคะเนาะที่ตอบคำถามตลอดนะคะขอบคุณค่ะ